กราบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ไซเบอร์พัง2077พาร์ทที่12กันแล้วนะคะตอนนี้เราก็น่าจะดำเนินเรื่องไปประมาณ 70-80% แล้วนะถ้าให้เดานะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องที่เรารู้มานั้นมันก็แบบเริ่มเยอะแหละแล้วมันก็คล้ายๆว่ามันใกล้จะตอบคำถามกับพาร์ทแรกๆที่มันมีคำถามให้เราอยู่นะคะแล้วก็พาร์ทนี้เราก็ไปดำเนินกันต่อคือพาร์ทที่แล้วเราเพิ่งทำภารกิจปั๊บๆทาคิมุระจัดการนำท่านหญิงไปซ่อนนะคะเราก็ยังจะต้องไปยังที่ซ่อนของทาเคมุระอยู่ซึ่งมันจะอยู่ประมาณนี้พี่จะทำการวิ่งตัดตรงเข้าไปตอนนี้เราน่าจะเดินทางมาใกล้ถึงที่ซ่อนเต็มทีแล้วมันอยู่ประมาณ100 กว่าเมตรนะแต่ว่าเรายังหารูเข้าไปไม่ได้ก็ได้แต่เดินตามทางเข้าไปพยายามมองอยู่ว่ามันจะมีทางลัดหรือไม่ซึ่งมันก็ไม่เลยแกนั่นไงเซฟเฮาส์เราต้องเข้าไปข้างถนนก่อนเดี๋ยวรถชนกินเลือดก่อนเลือดมาเต็มเลิศนี่สินะเซฟเฮาส์มีตู้ขายน้ำตึกอพาร์ตเมนต์ร้างข้างบนตึกร้างแต่เปิดเพลงได้ด้วยไม่ใช่ได้อีกชั้นหนึ่งมีทูทีวีดูมีคนปะวะทำไมกลัวมันมืดนะติดอะไร มันมืดอ่ะไม่เอาพี่ไปห้องคุยห้องเควสอยู่ไหนวะอย่านะสไนเปอร์นะเว้ยลั่นนะลั่นค้นหาและทำลายค้นหาห้องนี้หรือเปล่าข้อ1ครั้งข้อ4ครั้งทาเคมุระบอกข้อ4ครั้งใช่ไหมโอเครีบๆเข้ามาเร็วฉันก็กลัวพวกนั้นจะจับเธอได้แล้วสิอีกทีนี้บอกมาสิว่านายคิดบ้าอะไรอยู่ฮะฉันใช้ยาแล้วครับประสาทท่านฮานาโกะพยายามจะเปิดอุปกรณ์ติดตามตัวท่านฉันไม่มีทางเลือกฉันก็เลยเอาชาให้ท่านดื่มนายลักพาตัวท่านฮานาโกะอาราสกะแล้วยังชงชาให้เธอเนี่ยนะใช่ท่านก็ปฏิเสธด้วยความนอบน้อมบอกความจริงเรื่องโยรินบุกับท่านเลยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วก็แจ้งเงินไขของเธอชัดเจนบางทีท่านอาจจะฟังเธอก็ได้โอ้ยท่านฮานาโกะนี่คือผู้หญิงที่ผมพูดครับได้โปรดรับฟังสิ่งที่เธอจะพูดด้วยขออนุญาตซิดดาวฉันอยู่ที่นั่นคืนนั้นที่คอมเปกีพาซาฉันเห็นซาบุโรรัสกาตายเขาไม่ได้ถูกวางยามันเป็นเรื่องโกหกที่พี่ชายของคุณแต่งขึ้นเพื่อแพร่ออกไปโยรินโนบุคือฆาตกรคุณต้องบ้าแน่นอนที่คิดว่าฉันจะเชื่อเรื่องไร้สาระพันนั้นเรื่องของเรื่องคือฉันตั้งใจเอาไว้แล้วและฉันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วด้วยฉันมีลีลิกตัวต้นแบบที่คุณฝังไว้อยู่ในหัวของคุณด้วยความบังเอิญอะไรสักอย่างมันช่วยหยุดกระสุนและช่วยให้ฉันมีชีวิตอยู่ได้แต่ตอนนี้มันกำลังฆ่าฉันอย่างช้าๆเอนแกรมลักษณะส่วนตัวของคุณที่กำลังเขียนทับด้วยตัวเองในร่างกายของฉันและถ้าฉันไม่หาทางยับยั้งมันคงจบไม่สวยท่านฮานาโกะวีเป็นหลักฐานที่ยังมีชีวิตอยู่ของอาชญากรรมอันแสนสลดที่ของพี่ชายของคุณเราช่วยยืนยันทุกๆคำพูดของเธอได้ขอแค่ท่านช่วยเหลือเรื่องลีลิกนั่นฮานาโกะซามะท่านฮานาโกะซามะ Think ยังไงท่านทาคิมุระได้ยินไหมไปตรวจดูสิโอ้ยต้องมีคนบุกแน่ๆเลยรู้สึกไม่ค่อยดีเบยๆ
ะเพื่อพวกมันเจอเราแล้วบ้าเอ้ยเดวิดนี่พี่ตายใช่ไหมเนี่ยโอ้ยบอลลงไปนังบ้าอย่าขยับพังโอกาสสุดท้ายแล้วออกมาจากที่นี่แล้วทาเคมูระเราทิ้งเขาไว้แบบนั้นไม่ได้นะช่างมันเถอะหมอนั่นไม่รอดแล้วนอกจากเธอจะอยากจะเจ๊งวงมันก็มานั่นเฮ้ยตายแล้วหรอเออทาเคมูระตายเหรอโอ้ยไปด้วยฮัลโหลก้มต่ำไว้แล้วคอยมองรอบๆตัวพวกนั้นอยู่โถงทางเดินไหนวะอ๋อโอ้ไม่เห็น go 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 เยอะจังเยอะจังเยอะจังจัดเยอะจังจัดเยอะจังจัด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 จังโอ้ยมองไม่เห็นใครเขายิงฝั่งซ้ายฝั่งขวาไหนวะเดาไม่โดนเดาไม่โดนโอ้เดาล้วนๆเดาล้วนๆแล้วเขาปาอะไรมาออกข้างไหนออกข้างไหนเดี๋ยวๆไม่ต้องกลับไปออกข้างไหนออกทางนี้โดนสุ่มๆต้องกลับทางนี้อ่ะสุ่มไปโดนโอ้พี่โดนเต็มๆพี่โดนเต็มๆแป๊บนึงกินยาอยู่เอาไปอีกโอ้โดนไฟเผาโอ้มโดนเฮ้ยไม่ได้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะทีละอันกระสุนน้อยสลับใช้มันมีอีกคนหนึ่ง เวลาเล็งแล้วมันเล็งยากไอ้บ้าดูมันโกงพี่โอเคหมดยังใส่ลูกรอเผื่อเยอะแป๊บนึงนะเราต้องค่อยเคลียร์ที่สถานการณ์เราไปโอ้อะไรวะเนี่ยอย่าเพิ่งไปอะไรไปอย่าเพิ่งนะเร็วข้าวเราต้องออกจากถึงเมืองนี้เร็วๆพี ลาพอเดแชมป์สคิดว่าพวกเขาสร้างม่านรูดพวกนี้เพื่อคนใหญ่โตเหรอแอร์ก็พังสกปรกอยู่ใต้ที่นอนส่วงยังตันอีกเวลาต่อมาก็คือลาพอเดเตแชมป์อะไรเนี่ยค้างไม่เสียจริงเราอยู่ห่างออกมาไม่กี่ไมล์จากไนท์ซิตี้บางคนกำลังออกจากเมืองแล้วก็ขับไปเรื่อยๆบางคนก็เข้าเมืองไปอย่างเฮงซวยไอ้โรงแรมที่อยู่ท่ามกลางที่ไหนไม่รู้แบบนี้มันดียังไงวะจอห์นนี่ฮะช่วยขุบปากแล้วหน้าของนายก่อนได้ไหมขอร้องล่ะการพูดไปเรื่อยเนี่ยไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมาหรอกนะมันกลับตลับปัดแบบนี้ได้ยังไงจอห์นนี่ตอนนี้เราคือคนที่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้รอคอยให้กองทัพอลาสกะบุกทุกคนก็มาเคาะแล้วก็พังประตูเข้ามาโดยไม่มีการเตือนใดๆทั้งนั้นฉันไม่อยากให้เราจบเพแบบทาเคมูระเลยได้ยินไหมเสียงรถเวลานี้เหรอสถานที่แบบนี้เหรอไม่เกลเวเด้ยแค่คนเดียวเตรียมเหนี่ยวไกไว้วีมันไม่ได้แล้วใครเอาขวดยา
ออกจากหน้าจอทีเถอะเรามันอยู่ไหนแล้ววะอย่าส่งเสียงอะไรล่ะฉันมีข้อความส่งถึงวีค่ะอย่าแตะประตูนั่นหลับอยู่หรือเปล่าได้เวลาตื่นแล้วใครวะจอเดนใครอะฉันรู้ว่าแกอยู่ในนั้นมันเริ่มใช้ศัพท์แบบไม่ใช่ละใครตื่นได้แล้วแอบดูได้ป่ะวะ I know you're in there. ฉันรู้ว่าแกอยู่ในนั้นเฮ้ยผีปะเนี่ยไม่เห็นมีใครเลยเอาไงอะจอนนี่I know you're in there. เอาไง Who's there? ใครอ่ะ I said who's there? ฉันถามว่าใครจะให้คนในโรงแรมได้ยินจะให้ฉันเข้าไปไหมใครอ่ะ I'm armed. ฉันมีอาวุธนะอย่าคิดจะตุกติกล่ะ Finally. ไหนที่สุด That on the wall is that บนกำแพงนั่นเลือดหรือเปล่า yeah. ใช่ก็เหมาะกับเฮงซวยแบบนี้ดีแล้วไงเมื่อกี้ว่าไงมีข้อความกันเหรอก็อยู่นี่แล้วไงเดี๋ยวจะเริ่มเร็วๆนี้แหละอะไรอ่ะเริ่มอะไรคนนี้เป็นดอลล์อ่ะหรือไม่ก็ตัวแทนดอลล์อ่ะฉันต้องพูดเรื่องหนึ่งให้เคลียร์ๆนะฉันยังคิดว่าคุณบ้าอยู่แต่ว่าฮานาโกะนั่นเหรอนั่นคุณเหรอแต่ฉันทนหลอกตัวเองต่อไปไม่ไหวแล้วฉันเชื่อคุณเฮ้ยชิปฮานาโกะเข้ามาว่ะโอเคทีนี้คุณก็รู้แล้วคุณก็รู้แล้วเชื่อแล้วด้วยแล้วจะเอาไงต่อยูริโนบุฝังมีดเอาไว้กลางใจกลางหัวใจบริษัทฉันต้องรีบลงมือตอนที่แผลมันยังสดอยู่และคุณจะต้องช่วยฉันคุณคือหลักฐานที่ยังมีชีวิตของอาชญากรรมและความอกตัญญูที่เขาก่อไว้คุณต้องช่วยฉันก่อนนะบางทีฉันอาจจะพูดไม่ชัดเราต้องรีบลงมือให้เร็วฉันก็มีเวลาเหลือไม่มากเหมือนกันนะที่จริงฉันใกล้จะตายแล้วศพของฉันก็คงเป็นพยานใครให้ไม่ได้หรอกนะเอายังไงจะช่วยฉันไหมฉันเข้าใจอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมิโคชิMikoshi หนึ่งในโปรเจกต์เรือธงของพ่อฉันพร้อมปาการข้อมูลที่มีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่บนสถานีอวกาศที่โคจรทั่วโลกลองคิดว่ามันเป็นที่เก็บข้อมูลของจิตสำนึกบุคลิกภาพที่เป็นจิตสำนึกแบบดิจิทัลแล้วกันคล้ายๆกับคุกกันเหรอเป็นเรื่องของมุมมองแหละไม่ว่ายังไงที่นั่นก็ไม่ใช่ที่จะทำให้คุณรอดได้โดยไม่มีที่กระทั่งความรู้สึกและความครอบคลุมของลีลิกฉันเคยติดตามคนที่หนีมาจากคุณมาแล้วเฮลแมนอยู่ใต้บังเทียนของคุณเราคุยกันแล้วคิดว่าไม่ช้าก็เร็วแอนแกมจะครอบงำฉันอย่างสมบูรณ์กระบวนการนี้ไม่สามารถหยุดได้เป็นข้อสรุปที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าประหลาดใจกับคนในวงการวิทยาศาสตร์อย่างน้อยที่สุดฉันก็ได้แบบแปลนของลิลิกมาอยู่ในมือแถมได้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานภายในเอกสารอ้างอิงเทคโปรเจกต์ทั้งหมดนั้นมีประโยชน์แถมยังดีขึ้นไปอีกถ้ารู้ว่าเฮลแมนยังมีชีวิตอยู่ฉันจะติดต่อเขาแล้วอธิบายว่าไม่มีใครแอบหนีจากอลาสก้าอย่างลับๆได้ฉันติดต่อกับอัลคันนิงแฮมได้ดิฮันนิงแฮมนี่เหรอคนเดียวกับคนที่คิดค้นซิลคิลเลอร์นั่นแหละนี่มันยิ่งกว่าเป็นประโยชน์อีกนะนั่นคือข้อมูลทั้งหมดที่เรามีแล้วเอาไงต่อเรามานัดพบกันไหมที่แอมเบอร์สอยู่ใจกลางเมืองเป็นร้านลับใจกลางเมืองแล้วแค่จำไว้อย่างหนึ่งจากนี้ไปเราทั้งคู่ต้องระมัดระวังตัวให้มากแล้วก็ออกจากร่างทรงออกจากร่างทรงแล้วอ่ะคนดีอืม
งานของฉันเสร็จละกันไปดูอะไรไหมอะไรฉันคิดว่าฉันอยากให้มีหน่วยรบของอลาสก้าบุกเข้ามามากกว่านะเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนี่อย่าบอกว่าสนใจนางตัวแทนนั่นนะไปตายเถอะไม่เอาหน้าคิดดูดีๆดิเมื่อวานฮานาโกะยังอยู่ในที่ที่ปลอดภัยสุดๆสำหรับเธออยู่เลยและตอนนี้เธอเหลืออะไรบ้างอ่ะเหมือนที่ต่างประเทศพี่ชายเป็นฆาตกรกับโจรกระจอกพองี้เธอถึงได้ส่งตัวแทนมาเธอเหลือตัวคนเดียวแล้วและเธอก็กำลังสวยมากกว่าถ้าพวกเราสิมากกว่าพวกเราสิอ่าฮะคลิกอะไรในพูดว่าคลิกเหรอเสียงหล่อนล่ามสายจูงให้ตัวเองไงอ้าวไก่จริงเลยฉันไม่ได้โดนลากสายจูงแต่ฉันเชื่อจริงๆฉันเชื่อมั่นฉันเป็นคนเชื่อคนง่ายค้นหาและทำลายไปฮานาโกะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีโอ้ย ทำไมพี่เป็นคนขี้ตกใจอย่างเงี้ยเนี่ยอะไรกันเนี่ยยืนแอปว่าไงมีข่าวเรื่องอะไรไอ้ผิวซีดชิบหายแล้วกันใจไว้พยายามอยู่จนนี่ fuck จนนี่ฉันจะตายอ่ะจอนจอนนี่เธอยังไม่ตายฉันช่วยเธอเองใครเอายาให้เราอ่ะจอห์นนี่นั่นคือกลิ่นลมทะเลลุกขึ้นเถอะแปซิฟิกสวยที่สุดในช่วงเวลานี้แล้วเมื่อกี้ฉันนึกว่าฉันจะตายซะแล้วสิอีกเกือบเราอยู่ในแปซิฟิก้าเหรอตึกนี้คือที่ไหนอะโรงแรมเก่าฟิสติสโตเฟียตอนนี้เราเป็นแขกเพียงกลุ่มเดียวอยากให้ดูอะไรบางอย่างมานี่สิทำไมถึงพาฉันมาที่นี่ขอเวลาฉันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเธอก็ได้เห็นนี่นายยึดร่างฉันเหรอก็ปล่อยเธอทิ้งไว้ตรงนั้นไม่ได้นี่นะอ๋อดีใจไหมที่ได้กลับมาเป็นเดี๋ยวแสดงเมื่อกี้เราโดนจอห์นนี่ยึดร่างแล้วมาที่นี่นะจอห์นนายคิดจะกินยาจริงๆเหรอใจเย็นไว้ถ้าฉันอยากจะเข้ายึดร่างแบบสมบูรณ์เลยฉันทำไปนานแล้วโอ้ยจอห์นอย่าแก้กดิอีห่าพอฉันตื่นขึ้นมาขัดขวางแผนของนายทันเวลางั้นนะและฉันคิดว่าความการกลัวความตายของเธอมันระบายความโกรธไปผิดทิศทางนะดูท่าเดินมันโคตรแบบอีกวนจริงๆปีนผ่านหน้าต่างฉันคิดว่าฉันทำได้นะพยายามปีนเป็นงานปีนแบบทิ้งตัวเธอคงอยากรู้ว่าทำไมฉันถึงพามาที่นี่สินะใช่ในจุดที่ฉันยืนอยู่มันมีที่ซ่อนของอยู่เปิดแล้วก็เอาออกมาในจุดที่ซ่อนในจุดที่ยืนไหนเอาออกมาดิเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ของนายเหรอเคยเป็นตอนนี้เป็นของเธอแล้วทำไมต้องเอาให้ฉันน่ะลองคิดว่าถ้าเราถูกส่งไปประจำการด้วยกันต่อสู้ในสงครามเคียงข้างกันเธอจะรับกระสุนแทนฉันหรือเปล่าล่ะไม่ฉันไม่รับไปชื่อพวกนี้เป็นคนที่เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อฉันในเม็กซิโกฉันคิดถึงสถานการณ์ของเราสักพักแล้วแค่อยากขอให้ชัดเจนฉันจะไม่หักหลังเธอเมื่อเวลานั้นมาถึงฉันจะมอบชีวิตฉันให้เธอฉันเต็มใจจะตายป้ายชื่อพวกนี้เป็นคำสัญญาจากฉันเฮ้ยเอาวะซึ้งก็ซึ้งถ้าเป็นฉัน
ฉันก็คงทำแบบนั้นเหมือนกันนะได้ Thanks. ขอบใจนะเธอคิดจะรับข้อเสนอจากฮานาโกะจริงๆกันเหรออืมนายมีไอเดียดีกว่านี้ไหมล่ะก็ยังไม่มีหรอกแต่ฉันอยากจะบอกว่าอาดัมสแมชเชอร์ไอ้ระยำที่จัดการฉันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันอยากให้มันตายไปซะอยากจะโยนมันเข้าพายุให้เหมือนกับเศษหญ้าคำขอก่อนตายของนายคือการแก้แค้นกันเหรอมันมากกว่านั้นและฉันอยากให้เธอพาโรคไปด้วยเรื่องนี้สำคัญทั้งสำหรับฉันและก็สำหรับโรคแล้วยังไงอ่ะให้ฉันบอกโรคทุกเรื่องเลยไหมจะวาร์ปตกใจให้เป็นหน้าที่ของฉันดีกว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองเธอจะต้องทิ้งยาจากมิสตี้ไปซะแล้วเดี๋ยวฉันจะขอคุมอีกต่ออีกหน่อยฉันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับแผนนี้เลยรู้ใช่ไหมฉันขอคุยจอร์จแจ๊กกับโรคนิดหน่อยเรื่องสแมชเชอร์แล้วฉันจะเลิกคุมฉันสัญญาฉันต้องรู้ว่านายวางแผนอะไรอยู่อ่ะฉันจะบอกความจริงกับโรกเพื่อเธออยากจะช่วยเราเฮ้ยฉันเพิ่งแหกคุกวิญญาณมานะก้นใหม่ฉันงามไหมทั้งหมดที่ฉันต้องทำก็คือพูดถึงสแมชเชอร์ล้ำลึกถึงเรื่องเก่าๆง่ายจะตายก็ได้ฉันจะทำเรื่องนี้เพื่อนนายแล้วกันซาบซึ้งอย่างรุนแรงพาฉันไป after lifeสัญญาว่าเธอจะไม่เสียใจรู้สึกดีขึ้นแล้วงั้นเราไปต่อเถอะยังรู้สึกอะไรเจ็บแป๊บๆใกล้หัวใจอยู่มันคงไม่หายไปหรอกนะเรารู้สึกจอห์นนี่รู้สึกออกจากโรงแรมฟิสโซเฟียนี่นั่นใช่ไหมเฮ้เป็นที่ตายที่ดีแต่ไม่ใช่วันนี้แน่นอนจอห์นนี่เราจะออกจากโรงแรมเราต้องออกเราต้องลงดิวะหาทางลงอ่ะสรุปเรามาที่ตามเควสก่อนละกันนะพี่ไม่รู้ว่าการที่จะพาไปหาโรกแล้วคุยกับโรกนั้นมันจะอยู่มันจะเริ่มจากจุดไหนเพราะว่าเควสมันไม่พาเราไปอ่ะก็เลยเลือกที่จะมาฮานาโกะก่อนละกันแต่จากข้อความที่เราคุยกับจอนนี่ล่าสุดคือแบบเหมือนอยากให้เราไปก่อนอ่ะก็ไม่รู้สินะเลยเดินเลยเดินพูดเพลินไปหน่อยมาเจอกันในโนโมเทลห้อง100120น่าจะใช่คนนี้แหละมันจะเข้ายังไงอ่ะเข้าไงอ่ะเฮ้ยเข้าได้เลยเหรอจุดที่กลับไปไม่ได้แล้วคุณมาถึงจุดที่กลับไปไม่ได้แล้วนะเมื่อคุณเข้าไปในร้านอาหารคุณจะถูกล็อกไม่ให้ทำภารกิจเสริมและกิจกรรมอื่นๆอย่างงานเสริมยังไม่ได้ทำกิจกรรมงานหลักเซตถ้าคุณยังมีธุระยังทำไม่เสร็จต้องไปทำให้เสร็จก่อนไปเจอท่านฮานาโกะอ๋อนี่คือจะเริ่มแบบเฮ้ยจริงจังอ่ะเนี่ยยังไม่ไปหาโลกเลยอ่ะเอาไงดีวะเนี่ยทุกคนไปเลยแล้วกันมาถึงนี่แล้วอย่ามาหันหลังกลับโอ้ยอย่ามาผิดพลาดพระเจ้าฉันรู้สึกไม่ดีเลยฉันไม่ชอบเรื่องนี้เลยนางผิวซีดได้เป็นข่าวร้ายสุดๆนายจะช่วยใจเย็นหน่อยได้ไหมเราแค่เข้าไปเจรจาแล้วก็ออกมาแค่นั้นแหละคืออะไรท่านฮานาโกะกำลังรออยู่ครับโอเคครับหน้าตามันเหมือนกันหมดทุกคนเลยนะเธอให้คนออกจากที่นี่หมดเว้ยเลยไปแล้วนะท่านฮานาโกะฮาอุ้ยชุดแบบเยี่ยมมากมาถึงสักทีคงคำนับเลยให้มีมารยาทหน่อยขอบคุณที่มาพบฉันได้เลยวีฉันก็ขอบคุณก่อนที่เราจะมาถกกันเรื่องรายละเอียดฉันรู้ว่ากำลังติดคำอธิบายคุณอยู่ฉันต้องขอบอกคุณว่าทำไมฉันถึงเปลี่ยนใจแล้วอยากจะช่วยคุณนะ
ฉันก็ไม่แน่ใจอะไรสักอย่างเลยอะว่าคุณจะไว้ใจได้ไหมว่าโยริโนบุฆ่าพ่อของคุณจริงหรือเปล่าฉันรู้ตั้งแต่เริ่มเลยคุณรู้งั้นเหรอบอร์ดบริหารทุกคนรู้หมดไม่มีใครปักใจเชื่อเรื่องการวางยาได้ซ้ำรายละเอียดไม่เหมือนกันสักอย่างมันไม่ตรงกันเลยอะคุณรู้อยู่แล้วแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้งั้นเหรอทำไมอ่ะทำไมอยู่ดีๆถึงรู้สึกผิดเหมือนเมื่อวานนี้เหรอพ่อของฉันมีมนทินฉันดูเรื่องนี้ดีฉันไม่ได้หลอกตัวเองเรื่องนี้หรอกเมื่อจำเป็นต้องกำจัดศัตรูสักคนพ่อของฉันจะสั่งโดยไม่คิดปราณีด้วยซ้ำการเป็นโยริโนบุน่ะไม่ง่ายหรอกแต่สำหรับพ่อฉันแล้วจุดจบมันพิสูจน์วิธีการได้ซาบุโร่ราซากะให้ค่ากับสิ่งเดียวกันแค่เท่านั้นรู้ไหมว่ามันคืออะไรอำนาจครอบครัวบริษัทไม่รู้พี่ว่าอำนาจเหรอครอบครัวครอบครัวของเราฉันเคยเป็นหัวใจของครอบครัวที่สนับสนุนค้ำจุนชีวิตของครอบครัวที่คอยรับประกันความต่อเนื่องความมั่นคงและไม่เป็นปฏิบัติต่อใครเดาว่าคำแนะนำของโยริโนบุต่างไปนิดหน่อยนะโยริโนบุเลือกที่จะต่อต้านพ่อของเราแต่เขาก็ยังเป็นอาราซากะเป็นคนในครอบครัวอยู่ฉันไม่ได้หวังให้คุณเข้าใจฉันหรอกฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่าฉันไม่ได้จงใจเป็นปฏิบัติกับพี่ชายของฉันมันลำบากใจนะเรื่องนี้น่ะแล้วเขาเป็นพี่ชายของคุณมันต้องลำบากใจอยู่แล้วล่ะเอาเป็นว่าฉันเข้าใจแต่อะไรทำให้คุณเปลี่ยนใจอ่ะเราได้รับคำเตือนระหว่างขบวนแห่โปรโตคอลระบบรักษาความปลอดภัยโดนเจาะเราก็เลยสงสัยว่ามีเหตุอะไรแล้วมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นตอนหน่วยจู่โจมของพี่ชายฉันมาถึงแล้วไม่ช่วยแต่กลับจะมาฆ่าฉันชัดเจนเลยว่ายูริโนบุจะยอมฆ่าคุณทิ้งพ่อของฉันพูดเรื่องพี่ชายฉันเขาไม่เคยแคร์พวกเราฉันถูกเลี้ยงขึ้นมาเป็นหัวใจของครอบครัวตอนนี้คงได้เวลาที่อาราซากะควรฟังเสียงหัวใจตัวเองบ้างแล้วนั่นแหละคือความยุติธรรมเธอเอาโซลคิลเลอร์มาด้วยหรือเปล่าตามที่ตกลงกันเตรียมตัวไว้อย่าพูดไรเชียวเธอคิดว่าฉันโง่อะสิที่หลงกลอะไรแบบนั้นฉันมีแผนที่จะออกไปแบบมีชีวิตนะถ้าฉันมีความตั้งใจที่ไม่ดีฉันคงเลือกที่ลับตามากกว่านี้เราอยู่ที่นี่เพราะฉันรู้วิธีช่วยชีวิตคุณฉันพาคุณไปหามิโคชิได้หมายความว่ามิโคชิไม่ได้อยู่ในโลกความจริงกันเหรอแต่ว่าจุดเชื่อมต่อน่ะอยู่แล้วที่หนึ่งก็อยู่ใกล้มากที่ไหนในไนท์ซิตี้ใต้อาราซากะทาวเวอร์ไงเราต้องไปแล้วเดี๋ยวนี้อยากไปเหรออะไรทำให้เธอคิดแบบนั้นล่ะหยุดขัดสักทีฉันอยากฟังเธอพูดงานนี้ต้องเละเป็นโจ๊กแน่เลยนั่งก่อนสิเรายังมีเวลาอีกนิดพี่จะเชื่อใจเขาได้ปะวะเอาไงดีวะเนี่ยแล้วคุณจะช่วยฉันเพื่อแลกเปลี่ยนกับอะไรพี่ชายของฉันเธอรู้สึกอะไรไหมดูท่าจะแย่แล้วระวังอย่าเผลอไปกินเบ็ดเขาเหรอเขาต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเขาเองแค่พูดเถอะนะแบบง่ายๆเลยฉันอยากให้เขาโดนลงโทษยังกว้างไปคุณอยากให้เขาตายกันเหรอฉันต้องการบริษัทอาราซากะรู้ความจริงแล้วคุณวางแผนไว้ยังไงโยริโนบุทหารโกกับตอนนี้ท่านควรจะอยู่ที่บ้านนะครับเราใกล้จะเสร็จแล้วโยริโนบุกำลังเรียกประชุมบอร์ดบริหารคาดว่าตัวแทนทุกคนจะเข้าร่วมประชุมนี่คือเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะรู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆตอนที่พ่อจะเสียชีวิตฉันจะให้คุณเข้าร่วมการประชุมและคุณต้องเป็นพยานยืนยันความผิดของพี่ชายฉันเป็นพยานเหรอฟังนะคุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันขอพูดตรงๆช่วยฉันจัดการโยริโนบุแล้วฉันจะช่วยคุณจัดการกับจิตสำนึกนั่น
don't like this ฉันไม่ชอบเลยอ่ะมันเหมือนคุณแค่อยากจะให้ใช้ฉันไม่หรอกฉันแค่เสนอโอกาสให้คุณแล้วไงคุณไม่ใช่คนแรกที่ฉันเสนอแล้วถ้าเป็นคนสุดท้ายคุณไม่ควรเสียโอกาสนี้ไปเดี๋ยวลิลิกพี่พังออกไปที่นี่เถอะวีDo you feel all right? คุณไม่เป็นไรนะ Huh? You are bleeding. คุณมีเลือดออกว่าละ Fuck. ป้าเอ้ย It seems เหมือนเวลาคุณจะเหลือไม่มากแล้วนะ Don't มันย้ำ Make your decision. อย่าช้ารีบตัดสินใจอ๋อเอาไงดีอ่ะฉันจะลองคิดอีกทีพี่กลัวตัดสินใจพลาดเธอควรออกไปหายใจหน่อยนะเดี๋ยวนี้เลยรู้แล้วเรื่องของเรื่องคือจะได้เอ๊ะตกใจจะได้ออกดีๆไหมจะได้ออกดีๆไหมเร็วจอนนี่ฉันเตือนเธอแล้วนายทำอะไรอ่ะฉันกำลังจะทำอะไรน่ะเหรอฉันกำลังแสดงให้เธอเห็นความรู้สึกที่ถูกกักขังจะเป็นยังไงขอเธอแล้วเตือนเธอแล้วแต่เธอก็ยังไม่สนใจแล้วตอนนี้นางผิวซี่จะใช้เธอกับแผนการสุดอลังการของเธอมีปัญหาอะไรกับแผนน่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่เราต้องการประตูไปหามิโคชิอยู่ใต้ตึกอาราซากะทาวเวอร์แล้วนั่นช่วยอะไรเราได้อะฮะนั่นช่วยอะไรเราได้บ้างฉันยังไม่รู้เหมือนกันอะไม่ได้ตัดสินใจด้วยงั้นพวกเราก็งานเข้าจริงๆแล้วใช่ไหมเยี่ยมเธอจะตายอีกแล้วอะไรอะนี่ฉันไม่ใช่อย่างที่นายคิดยังไม่ใช่ตอนนี้ใจเย็นอย่าเพิ่งขยับเฮ้ยวิกเตอร์พี่ติดหนี้วิกเตอร์ตั้งแต่พาร์ทแรกอ่ะยังไม่ได้จ่ายเลยเธอกำลังเจ็บอยู่ฉันรู้เธอกำลังคลั่งตอนเธอมาถึงฉันเลยให้ยาระงับประสาทไปแต่ไวต่อแสงเกินไปเป็นสัญญาณที่ดีแปลว่าระบบสายตาเธอยังไม่เสียหายฉันมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะลากตัวเธอมาเองนี่แหละสะบักสะบอมไปหมดเกือบทำมิสตี้หัวใจวายแล้วนายก็ผลักคนไข้ฉันออกจากเตียงและขอให้รักษาเธอทันทีบอกเขาซิว่าเทวดาประจำตัวเธอฮะคือฉันไม่ค่อยเป็นตัวเองน่ะฉันรู้และค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงด้วยที่ว่าแย่นี่แย่ขนาดไหนอ่ะทำหน้าอย่างนี้แย่มากเลยเหรอเอาละมันน่าจะดีขึ้นหน่อยละลองลุกขึ้นนั่งดูระวังหน่อยนะฉันจะลองดูนะเหมือนความรู้สึกฉันจะกลับมานิดหน่อยช้าๆAnother victory. อีกความสำเร็จของมนุษยชาติถ้านายมีอะไรจะพูดก็พูดมาเลยวิก Just say it How much longer จะเป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่You tell me. นายบอกฉันสิเท่าที่เห็นก็ไม่นานเท่าไหร่การโจมตีครั้งต่อไปเธอคงคลานกลับมาที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะเธอคงจะตายที่ซอกหลืบสักที่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่เธอทำสิ่งต่างๆด้วยมือเธอเองเข้าใจไหมฉันรู้นะวิกฉันพยายามอีกไม่นานไม่เธอต้องทำเดี๋ยวนี้เห็นของที่ฉันจัดอยู่ตรงนั้นไหมเธอจะเจอสิ่งที่ช่วยเธอจบเรื่องนี้ในแบบของเธอเองถ้าเธอยังเดินข้ามพื้นที่ที่ไม่กี่หลานั่นได้ทุกอย่างจะเป็นเรื่องของเธอถ้าเดินถึงใช่ไหมในแบบของเ
พี่ลุกไปจากตรงนั้นยังไงเนียนมากนะหมอพอแล้วจอห์นนี่ฉันต้องคิดดูอยากใช้สมองสักหน่อยไหมก็ได้พูดซ้อนกันทำไมวีให้ตายเหอะนายกำลังพูดคนเดียวนะพูดคนเดียวอะไรนะไปแก้ปัญหานั่นซะโอ้โหปืนและยาไม่ว่าเธอจะตัดสินใจยังไงให้เราออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่ารับไว้ก่อนแล้วกันยาฆ่าหญ้านี่หว่าพี่ต้องกินยาฆ่าหญ้าเหรอนี่ไปแล้วนะเฮ้ยตกเฮ้ยวีฉันได้ยินความคิดของเธอฉันไม่น่าพูดออกมาเลยอ่ะขอโทษทีนะไม่ต้องหรอกฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและฉันก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเธอทั้งคู่ถ้าเธอไม่อยากตัดสินใจที่นี่ฉันรู้ที่อื่นที่เหมาะกว่านี้ได้นำไปเลยทำไมที่นี่ถึงพิเศษหรอฉันเคยพาแจ็คกี้ไปที่นั่นครั้งหนึ่งไม่ไกลหรอกนี่เราต้องไปตายข้างล่างเหรอเนี่ยแจ็คกี้เขาทำอะไรแบบนั้นด้วยเหรอเดี๋ยวก็รู้ไม่เอานะตามมิสตี้ไปตามไปใครกดลิฟต์ชั้นบนท็อปฟลอร์เขายังมีหน้าซึมๆเหมือนเดิมใครแจ็คกี้เหรอพอกันทีสาวน้อยฉันเหนื่อยแล้วฟังดูเหมือนไม่ใช่แจ็คกี้ที่ฉันรู้จักเลยเป็นเรื่องว่านานแล้วน่ะแม่ของเขารู้ว่าแจ็คกี้เข้าร่วมกับพวกวาเลติโน่เชื่อฉันสิฉันดูแลคุณนายเวลที่ป่าข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็เป็นเพื่อนจากแก๊งของพวกเธอไม่มีทางเลือกหรอกชีวิตของแจ็คกี้นี่ไม่ง่ายเลยนะแต่ว่าเขากล้ามากที่เดิมพันตัวเองด้วยชีวิตหลังจากนั้นฉันก็พาเขามาที่นี่แหละที่นี่มันคือนี่น่ะหรือกระดาษฟ้าเอ้ยอากาศดีต้องเป็นแบบนี้สินะเห็นนั่นไหมอลาสกานี่น่ะเหรอฉันมาที่นี่เวลาอยากจะหนีออกจากสิ่งต่างๆอยู่คนเดียวกับความคิดฉันเธอกำลังทำอะไรบางอย่างควรต้องนั่งลงไต่ตองปัญหาต่างๆด้วยตัวเองขอฉันคิดคนเดียวก่อนได้ไหมทุกวันนี้ฉันทำอะไรลำบากไปหมดแล้วถ้าเป็นแจ็คจะตัดสินใจยังไงก็คงฉันอยากจะเป็นตำนานของเมืองนี้แล้วฉันจะปล่อยเธออยู่คนเดียวแล้วกันไม่ต้องรีบทำให้ฉันกลัวมากเลยรู้ไหมคิดว่าเธอจะจากไปแล้วสิก็ยังอยู่แค่ตอนนี้นะเธอรู้ไหมเธอควรโทรหาทุกคนที่อยากจะบอกลาสถานการณ์เลวร้ายที่สุดนี่ใช่ไหมที่นายหวังไว้ไม่แต่ว่าไม่ว่าเธอตัดสินใจยังไงก็มีความเสี่ยงสูงทั้งนั้นแหละถ้าทุกสิ่งไปเป็นเหมือนที่เราหวังก็ทำต่อไปสิถ้ามีคนที่เธออยากจะคุยตอนนี้ถึงเวลาแล้วยาน่ะรอได้ไม่ล่ะนั่นไม่ใช่วิธีบอกลาแบบฉันตามใจเธอสิเรามาไกลกว่าจะถึงตรงนี้แล้วคิดดูสิทั้งหมดเริ่มจากหลุมศพหลุมฝังศพกลบนั่นและนายก็พยายามจะฆ่าฉันฉันหมายความว่าอย่างนั้นแหละเราอยู่ด้วยกันที่นี่ดื่มด่ำกับวิวของไนท์ซิตี้เรื่องเดียวที่ฉันเสียดายก็คือไม่ได้เห็นว่าเรื่องนี้จบยังไงนายเป็นคนที่ปฏิเสธทางเลือกสุดท้ายที่เรามีนี่ร่วมมือกับไอ้พวกปีศาจนั่นไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วฉันคิดว่าจะลองเสี่ยงกับลาสกาสักครั้งอะไรวะเนี่ยพระเจ้าเธอไม่ได้ทำไมเธอถึงดื้อจังติดนิสัยมาจากนายนั่นแหละย
เธอแน่ใจอย่างนั้นจริงๆนะไม่มีการหันหลังกลับแล้วนะรู้ไหมเราต้องมั่นใจดิวะใช่อย่าโกรธไปนะเอาจริงๆฉันไม่ได้สนหรอกมีความรู้สึกว่าเธอเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้และเมื่อถึงวันสางฉันก็ไม่อยู่ให้ช่วยอีกแล้วนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของฉันถ้าผลไม่ออกมาอย่างที่หวังก็อยากจะอยู่ที่นั่นด้วยอย่างมีสติเจอกันข้างในมิโคชินะเอาว่ะกินยาละจอห์นนี่โอเคตอนนี้มีแค่ฉันละในที่สุดข้อเสนอของคุณฉันตกลงคุณใช้เวลาไปพอสมควรระหว่างนั้นโยรินโนบุเริ่มเคลื่อนไหวแล้วทำไมความว่ายังไงพี่ชายของฉันเชิญฉันไปที่แขกที่อยู่ที่เขาของนอร์สโฮกขังคุณไว้ที่นั่นเหรอใช่คนของเขาเฝ้าฉันไว้เพื่อความปลอดภัยโอเคฉันจะช่วยคุณออกมาน่าจะพอโน้มน้าวได้ขอบคุณเธออยู่ที่ไหนคลินิกของวิกเตอร์ริเปอร์ด็อกส์ของฉันเองอะด้านหลังของร้านเล็กๆในมิสตี้ฉันจะส่งคนไปหาคุณพวกเขาจะพาคุณมาที่นี่ที่พักนั่นและเราควรไปหาพี่ชายของฉันด้วยกันที่อราสกะทาเวอร์เดี๋ยวสรุปเรื่องราวของพันนี้ก่อนก็คือเราตัดสินใจยิ่งใหญ่ขึ้นมานะซึ่งเราจะทำตามแผนการของท่านฮานาโกะนะฮะวิโอ้ยเจอสแกนกราฟิกกราฟิตี้แปลกๆแล้วไงอ่ะแค่นี้อ่ะสแกนไม่เห็นได้อะไรเลยอะไรวะเนี่ยออกมันต้องทำเควสมันต้องรับเควสมาแต่ช่างมันเถอะอ่ะสรุปใหม่สรุปเราจะทำตามแผนของท่านฮานาโกะนะฮะแล้วก็เราก็ได้รับยาน่าจะเป็นเม็ดสุดท้ายของชีวิตเราแล้วล่ะเป็นยาที่จำได้ไหมตอนแรกอ่ะมันจะมียาที่กดจอห์นนี่ให้อยู่ข้างในไม่ให้ออกมานะซึ่งเป็นยานั่นแหละเป็นยาที่ทำให้เรามีสติแล้วลิลิกเราจะทำงานปกติได้พักหนึ่งนะซึ่งช่วงนี้เราก็ต้องทำการตามแผนการทำงานทุกอย่างให้มันเสร็จสับก่อนที่เราจะหมดฤทธิ์ยาแล้วจะสิ้นลมไปพี่ดาวว่าอย่างนี้นะก็ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปลุยกันต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคิดว่าน่าจะอีกไม่นานแล้วเราก็ใกล้จะจบเรื่องกันจริงๆแล้วนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อีกรอบนึงนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย